สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจี๊ยบจะมาตัดผมตัวเองอะค่ะเป็นครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยที่จะมาตัดผมตัวเองเพราะว่าผมตัวเองยาวมากเลยค่ะแล้วปลายมันก็แบบมันไม่สวยอะคือยาวยาวให้ดูข้างหลังค่ะคือมันยาวมากเลยแล้วปลายมันก็แบบแหลมนี่มันจะถึงก้นอยู่แล้วค่ะเนี่ยเจี๊ยบวันนี้เจี๊ยบก็เลยจะตัดเป็นรูปตัว V ไม่ใช่ต้องรูปตัว U สิที่มันมนๆนะคะเพราะว่าผมตอนนี้เจี๊ยบมันเหมือนรูปตัว V อยู่ใช่ไหมคะแต่เจี๊ยบจะเปลี่ยนเป็นรูปตัว U อุปกรณ์ที่ใช้ก็คือมีแบตเตอรี่ค่ะ1อัน V เล็ก1อันค่ะแล้วก็มีกระดาษแข็งๆมารองอีก1อันค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเจ๊ก็จะแสกอันนี้ผมเจ็บสระแล้วแล้วก็รีดแล้วนะคะมันจะเป็นผมที่แห้งค่ะคือรีดตรงแล้วค่ะรีดตรงแล้วนี่เจ๊ก็จะเอาปลายออกอะค่ะเริ่มแรกเลยเจ๊ก็จะเอาผมหน้ามาสองปลายค่ะจะดึงมันยาวลงมาเนี่ยค่ะเพื่อนๆทีนี้เจ๊ก็จะตัดเจ๊ไม่มีกรรไกรใช่ไหมคะแต่เจ๊มีแบตเตอรี่เจ๊จะใช้วิธีการเอาแบตเตอรี่ตัดโดยการเอาวางรองไปที่แผ่นกระดาษใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ตัดใช่ป่ะก็ปล่อยลงมาค่ะแล้วยาประมาณนี้ทีนี้เจี๊ยบจะในการแบ่งผมครึ่งนึงค่ะแล้วเอามาไว้ข้างหน้าค่ะเดี๋ยวเจี๊ยบจะทำทีละครึ่งนะคะครึ่งที่ยังไม่ทำเราก็นัดเอาไว้ก่อนค่ะผูกไว้ก่อนทีนี้เจ๊ก็จะมาตัดครึ่งนี้ใช้กระดาษรองข้างในแล้วก็รูดไปค่ะเมื่อกี้นี่คือผมปลายนี้ใช่ไหมคะที่เจ๊บตัดทีนี้คือเจ๊บจะตัดให้มันเป็นตัว U ค่ะคือพูดไม่ง่ายค่ะเจ๊บจะตัดให้มันเป็นรูปอย่างเงี้ยผมปลายแรกใช่ไหมคะแล้วก็ให้มันอย่างเงี้ยให้มันเป็นรูปเฉียงๆลงมาค่ะมันก็เหมือนไม่ได้ตัดเลยเหมือนเอาไปปลายมันออกอะค่ะเอาความยาวอ่อนหน่อยค่ะคิดว่าความยาวอ่อนหน่อย